สวัสดีครับบ้านอุ่นประชานะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องการออกแบบฐานของผมนะครับก็มันไม่เชิงการออกแบบเขาเรียกว่ามันเรียนรู้จากความผิดพลาดมาแล้วเราก็ไปดูในส่วนของผู้ใช้งานของผู้ใช้งานเขาก็มันจะมีผู้ใช้งานกลุ่มหนึ่งที่เขาประมาณว่าปิ้งย่างจำนวนไม่มากแล้วบางทีเขาคือต้องมาทุบฐานเนี่ยทุบให้มันแตกเนี่ยซึ่งถ้าเป็นฐานแบบฐานสมบูรณ์แบบ 100% เนี่ยเหมือนพวกนี้เพิ่งเอามาเนี่ยทุบแตกยากเพราะฉะนั้นผมก็เลยไว้ความที่เราเคยผลิตมาเยอะเคยทำยังเคยเห็นว่ามันแตกตรงกลางได้ด้วยวิธีการง่ายๆจากกระบวนการผลิตนั่นแหละคือกระบวนการเอามาตากทั้งๆที่พวกนี้ก็ความแข็งแรงสูงครับแต่ว่าผมก็ทำให้มันเนี่ยร้าวงี้ได้ก็ด้วยวิธีการตากนะครับแต่ว่าจะตากยังไงให้มันร้าวให้แบบร้าวแล้วยังแข็งแรงอยู่เรียกว่าร้าวแล้วแข็งแรงในระดับที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายร้าวมันก็จะมีร้าวหลายแบบนะครับร้าวแบบไม่แข็งแรงนั่นก็คือผลิตฐานไม่ดีตั้งแต่แรกเอามาตากอีกร้าวอีกแล้วก็ฐานก็ไม่แข็งแรงเวลาไปก่อไฟใช้งานแล้วร่วนนั่นแบบนั้นก็ไม่ได้ไม่เข้ากระบวนการไม่เข้ากับความต้องการเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงอยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าหนึ่งมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งแหละที่เวลาปิ้งย่างคือใส่ทั้งก้อนอย่างนี้เนาะแล้วมันก็เหมือนกับว่าใช้ไม่หมดอะโอ้ใช้ไฟเยอะขนาดนี้แล้วพอมันเหลือปุ๊บก็จะดับไว้ใช้ด้วยความที่ผมผลิตไม่ได้เป็นไม้รวมแล้วมันไม่ได้เน้นว่าต้องดับแล้วเอาไปใช้ต่ออีกได้ไม่ได้เกรดส่งออกอะไรขนาดนั้นไม่ต้องการความแข็งแรงขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือออกแบบให้มันจุดติดง่ายด้วยความแข็งแรงเขาจะอยู่ประมาณพอดีอ่ะคือคีบย้ายเตาพลิกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปดับแล้วเอามาใช้อีกแบบนั้นไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการเนี่ยเศษฐานเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ามาทุบอันที่มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันทุบยากแต่ว่าถ้าอันที่มันมีรอยร้าวแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีแบบร้าวหนักๆด้วยเดี๋ยวลองทุบดูก้อนนี้ใช้อันนี้แล้วกันเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างทุบง่ายหน่อยพวกนี้ร้าวไม่จริงถ้าพวกร้าวจริงก็จะทุบง่ายเนี่ยร้าวจริงแตกด้านหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยคือมันทุบแล้วมันเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็ทุบง่ายคือบางอันเนี่ยทุบไม่อยากจะแตกนะครับคืออันที่เราผลิตแล้วเราตากหรือจัดเก็บตามปกติจริงๆแต่พอนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันมีเรียกว่าลูกค้าหรือเพื่อนสมาชิกที่เขาใช้แค่ประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าเอาละเอาไอ้กระบวนการที่มันผิดพลาดจากที่เราเคยทำนี่แหละมาทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ซะนี่ขนาดว่ามันร้าวขนาดนี้แล้วก็ยังทุบยากอยู่นะเนี่ยลองดูเนี่ยแบบนี้มันก็ไปติดไปใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ไซส์ปกติเราเนี่ยไซส์ที่มันทำให้เราผลิตง่ายเนี่ยมันก็ยังอยู่เราก็ยังผลิตไซส์ปกติอยู่คือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าคือบางทีไซส์2 นิ้วหรือยาวกว่านั้นหน่อยหนึ่งหรือว่าสั้นกว่านั้นหน่อยหนึ่งเนี่ย
ถามว่าเราผลิตได้ไหมเราผลิตได้ครับแต่ว่าบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายส่วนตัวผมเนี่ยไอไซส์เนี่ยไซส์ประมาณทัก8เซนไม่เกิน10เซนเนี่ยมันเป็นไซส์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่ระหว่าง7ถึง10เซนแล้วกันมันจะเป็นไซส์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนั้นผมจะชอบไซส์นี้แล้วมันใส่กระสอบอย่างผมใส่20กิโลเนี่ยใส่กระสอบ20คูณ27คูณ37ใส่แล้วก็มัดปากได้พอดีโดยไม่ต้องเสียเวลาเย็บนะครับซึ่งมันเขาเรียกว่ามันสะดวกตัวเองนะครับง่ายด้วยนะครับก็คือไอ้อะไรพวกนี้เราก็คิดก็ทำไปให้มันเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างอื่นมากมายนะครับแค่นี้อันนี้ก็มาแชร์กันนะครับตามจริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็จะมาบอกว่าถ้ากลุ่มลูกค้าดูกลุ่มลูกค้าดีๆว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยแบบนี้เขาสบายเขาไม่ต้องแบบไปทุบหนักมากทุบตีเบาๆเขาก็กระเทาะแตกให้ประมาณนี้ครับ